จัดไปครับด้านกระบะเสร็จเรียบร้อยก็ยกแม็กไลเนอร์ขึ้นเลยวางลงไปกรวบครับนี่ครับดามกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเอ้ากรวบลงไปกรวบลงไปได้ที่ครับนี่ฮะดามกระบะแล้วก็ใส่แม็กไลเนอร์ได้ปกติเลยครับสุดยอดขั้นตอนต่อไปนะครับคันนี้เดี๋ยวยังต้องใส่คอกเข้าไปอีกนะครับคอกอยู่นู้นพอใจไหมครับกับผลงานช่างหย่อยพอใจครับพอใจครับโอ้โหแน่นอนนะฮะวันนี้เราเล่นกันมืดเลยครับไม่เสร็จเราไม่ปล่อยรถครับไม่อันนี้เราเจาะตรงนี้ป่ะน่าจะเจาะนี่พี่เจาะป่ะเจาะป่ะเล็กคันนี้เจาะป่ะเจาะเหมือนกันใช่ป่ะโอเคเจาะเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะครับอันนี้ดามกระบะเรียบร้อยล่างบนเลยครับนะฮะถ้าอยากจะดูว่าดามกระบะแบบไหนอย่างไรก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาได้นะครับคลิปนี้ก็จะให้เพื่อนๆได้ดูว่านี่แหละครับนะฮะดามกระบะที่อู่เชียงหยอยแล้วก็ใส่แม็กไลเนอร์ได้ปกติครับไม่ต้องเจาะแม็กไลเนอร์ให้น้ำเข้าให้น้ำรั่วนะครับเห็นไหมครับแม็กไลเนอร์ไม่ต้องเจาะเลยน้ำไม่เข้าน้ำไม่รั่วกระบะเราก็ไม่ผูกครับแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังนี่ก็จะต้องมีการเจาะใส่แผ่นเหล็กเพื่อกดลงไปนะครับเพื่อกันน้ำเข้าอีกได้ในระดับหนึ่งเลยแต่รถคันนี้บอกได้เลยว่าแทบจะไม่ผูกครับเพราะว่ารถคันนี้เขาวิ่งน้ำมันเครื่องครับ รถเขาชโลมด้วยน้ำมันนะฮะแทบจะบอกว่าไม่มีการผูกเลยก็ว่าได้นะครับสนิมนี่แทบจะบอกว่าไม่กล้ากินครับรถคันนี้มีน้ำมันเครื่องชโลมอย่างดีตอนนี้ก็ดามกระบะล่างบนเรียบร้อยนะครับคันนี้เสริมเสาด้วยนะครับเสริมคันเสาตรงนี้นะครับนี่นะฮะให้ดูนะครับนี่เสริมคันเสาเพิ่มไปนะครับเพิ่มเติมนะฮะนี่ครับทำให้แข็งแรงนะครับยอดโอเคนะครับเสริมคันเสาเข้าไปเพิ่มนะฮะตรงคัสซีโอเคสุดยอดเดี๋ยวก็ยกคอกใส่ก็เป็นอันว่าจบช่างก็เหนื่อยกันทั้งวันเลยครับวันนี้ช่างเล็กบอกว่าโอ้โหเหนื่อยเลยครับทั้งวันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยครับอย่างนี้ช่างหย่อยก็ต้องจ่ายโอทีกันหน่อยๆแล้วสุดยอดส่วนลูกพี่ก็ยังเดินอยู่นู่นครับลูกพี่ก็ยังไม่จบงานเหมือนกันครับอย่าว่าแต่ลูกน้องจบงานลูกพี่ก็ไม่จบงานครับคันนี้ก็เดี๋ยวต้องปล่อยคืนนี้อีกเหมือนกันครับจะกลับไปเลือกตั้งครับมา2วันก็คิดถึงเมียแล้วครับโอ้โหลูกโทรตามแล้วครับโอ้โหงานเข้าแล้วฮะทีนี้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวคันนี้ก็จะต้องเสร็จเหมือนกันครับไม่เสร็จช่างก็เสร็จไม่เสร็จไม่ได้จองโรงแรมแล้วอ้าวงามเลยช่างบอกว่าจะจองเจ้าของรถบอกจะจองโรงแรมอีกคืนนึงนี่ฮะรหัสดาว1345ของเราเช็ดทั้งวันครับรถนี่เช็ดทั้งวันนะยังไม่ได้วิ่งไปไหนก็เช็ดทั้งวันครับโอ้โหรถใหม่ป้ายแดงครับสุดยอดคันนี้ก็เดี๋ยวรอตั้งเสานะครับตั้งเสาเสร็จก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันคันนี้ก็ดามกระบะที่อู่ช่างหย่อยครับสุดยอดครับย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยนะครับ Isuzu Audio 2020ครับคันนี้ครับเหลือแค่ตั้งเสาก็เสร็จเรียบร้อยอ้าวยังใส่กันชนอีกโอ้โหแม่เจ้าหุ้ยโหกันชนสุดยอดเลยไหนลองหันพัดลมไปทางนู้นหน่อยลมมันเข้าโอ้โหหุ้ยกันชนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยทำเป็นท่อพัดลมพี่นี่ก็คือเสียบสายลมเข้าไปได้ครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นถังลมไปในตัวครับผมโอ้สุดยอดไอเดียกู๊ดไอเดีย DIY นะฮะไทยทำครับสุดยอดโอ้เป็นกันชนท้ายได้ด้วยแล้วก็เป็นถังลมได้ด้วยนะฮะนี่ฮะสุดแจ่มเลยครับ2 in 1นะฮะใช้ประโยชน์ได้2อย่างเลยโอ้โหอันนี้เราก็เติมลมไปก่อนใช่ไหมครับอื้อหือนี่มีก๊อกปิดเปิดเสร็จ
มีสายเสียเติมลมเสร็จโอ้โหเป็นกันชนด้วยหล่อๆมาเดี๋ยวเราติดตามผลงานคันนี้กันอีกรอบนึงนะฮะยังไม่เสร็จครับคันนี้ฮะแหมถ้าได้กันชนหน้าเขาไปอีกนี่สุดยอดนะต้องอยู่อีกวันนึงนะจะเอาไว้กลับเหรอโอ้โหไฟแดงวิ่งคืนไม่ได้อ๋อเหรออ่าโอเคงั้นเจ้าของก็นอนนี่อีกคืนนึงก็แล้วกันนะครับโอ้ยสุดยอดมาเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นกันก่อนนะครับมาไปเราไปช่วยคันนู้นกันครับจะต้องปล่อยรถ1คันก่อนครับเพราะคันนั้นเสร็จแล้วครับนี่ฮะช่างย้อยก็เตรียมตัวที่จะนำคอกลงใส่รถรีโว่แล้วรีโว่เขาก็จะกลับบ้านก่อนนะครับส่วนออนนิวก็ยังนอนคืนนี้อีกคืนนึงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับครับแต่ผมต้องกลับครับเพราะว่าผมจะต้องไปเลือกตั้งครับสุดยอดเอาครับยกใส่ครับยกปุ๊บปล่อยคอกลงมาฟูบนี่ฮะของช่างย้อยนี่เขายกคอกกันแบบง่ายๆใส่คอกกันแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องใช้แรงเยอะครับปุ๊บลงไปเอาครับเอาข้างงุ้นว่าไงช่วยๆกันกวบลงไปเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดนี่ไม่ว่าจะยกคอกขึ้นยกคอกลงแป๊บเดียวเสร็จเลยฮะสุดยอดจริงๆเรียบร้อยแล้วครับอ้าวก็เลื่อนรถออกมาเลื่อนรถออกอ้าวเลื่อนมาเลยเลื่อนมาเลยเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาโอ้ยหล่อมากเลยคันนี้รีโว่ครับล้อหน้าบางเฉียบเลยครับโอ้โหสุดยอดทรงสวยครับแม่รีโว่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดามกระบะวันนี้เหลือแค่ใส่น็อตยึดให้เรียบร้อยก็วิ่งกลับบ้านได้แล้วครับโอเคแม่หล่อจริงๆดูซะก่อนล้อหน้านี่ยางบางเชียบเลยนะฮะสุดแจ่มเลยน้องรู้จักคนนี้เปล่าเฮ้ยใครเนี่ยถ่ายรูปเลยฮัลโหลสวัสดีครับรู้จักเปล่าสวัสดีครับกินข้าวยังสวัสดีจ้าสวัสดีครับกินข้าวยังโอ้โหสุดยอดนี่ฮะลูกชายช่างย่อยนะครับโทรตามพ่อแล้วครับป่านนี้พ่อยังไม่กลับบ้านพ่อยังทำงานอยู่ครับไม่ฮะโอ้โหสุดยอดมาเดี๋ยวเราดูคันนี้นะฮะคันนี้เขาเตรียมที่จะใส่น็อตเพื่อยึดคอกอีกสักครู่ก็จะเสร็จแล้วครับแล้วก็จะทำการปล่อยรถกลับบ้านได้ที่นี่อู่ช่างย้อยครับเล่นงานกันดึกๆเลยนะฮะกะให้เสร็จให้เรียบร้อยลูกค้าจะได้กลับบ้านได้นะครับลูกค้าก็ซื้อหมึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปก็จะเอาไปหมึกไปผัดเผ็ดนะฮะจะได้ผัดไม่ดีนะเนี่ยจะได้ผัดหรือเปล่ากลับไปดึกใช่ไหมดึกแล้วไม่ได้ผัดก็พรุ่งนี้ก็ได้แหมซื้อกลับไปแล้วหมึกสดๆไม่ต้องกลัวนะครับนี่เดี๋ยวเขาก็จะต้องมีใส่น็อตให้เรียบร้อยแล้วก็จะยึดเหล็กท้ายด้วยนะฮะคันนี้เขาก็ค้าขายเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับข้างในก็จะมีผ้ากุรองกันน้ำมันเครื่องกระเด็นข้างบนก็จะมีแบบผ้าสแลมสแลมกันสาดกันน้ำมันกระชอกเดี๋ยวไปสาดรถคันอื่นเขายุ่งเลยครับนี่ฮะดำกระบะแล้วก็ใส่น็อตให้เรียบร้อยสวยๆกันเจ้าของสวยๆกันจะได้กลับบ้านเร็วๆนี่ฮะเอาแล้วครับเจ้าของขึ้นไปช่วยเองเลยครับเอาแล้วไอ้หัวไฟนั้นเอาใส่ไว้ทำไมไม่เปิดน่ะสุดยอดใส่หัวไฟแต่ไม่ยอมเปิดไฟเอ๊มันยังไงงงผมงงเลยนี่นะฮะช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือจะได้กลับบ้านได้เร็วๆนะครับแม่คันนี้สุดแจ่มเลยดามกระบะล่างบนครับตั้งเสาให้เรียบร้อยนะครับที่อู่ช่างย้อยนะครับฝาท้ายนี่ก็ทำที่อู่ช่างย้อยเพื่อนๆคนไหนที่สอบถามมานะครับว่าชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายราคาเท่าไหร่ดามล่างดามบนราคาเท่าไหร่
ดำมากดำน้อยราคาเท่าไหร่ตั้งเสาอย่างเดียวราคาเท่าไหร่โทรมาสอบถามที่เบอร์ของช่างหย่อยได้เลยครับอยู่ในคลิปมีเบอร์ของช่างหย่อยนะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยอยากจะดำตรงไหนดำมากดำน้อยมีกันชนหน้ากันชนหลังเนี่ยถามมาได้เลยนะครับโทรมาถามช่างหย่อยได้เลยราคามิตรภาพเป็นกันเองครับอู่ช่างหย่อยอยู่ที่อำเภอคลองใหญ่นะครับจังหวัดตราดนะครับสุดชายแดนไทยทางภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้นะครับสุดเขตแดนตะวันออกสุดแดนบูรพาที่นี่อู่ช่างหย่อยครับสุดยอดเมื่อคืนผมก็นอนที่นี่ครับนอนที่นี่แหละนะฮะอาบน้ำได้สบายนอนได้สบายนู่นรถผมครับยังไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันครับถ้ายังไม่เสร็จงานอู่ช่างย้อยยังไม่ปิดผมยังไม่กลับครับก็หาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันการปรับแต่งรถนะฮะการดำกระบะทำนู่นนี่นั่นคันนี้เขาก็ใส่ถังลมเรียบร้อยเข้าไปแล้วนะครับแจ๋วเลยครับเดี๋ยวช่างเดี๋ยวเจ้าของรถกลับไปก็เอาไปเดินสายนิดนึงใส่แตรเข้าไปหน่อยนึงเรียบร้อยครับส่วนคันนู้นเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรเขามีถังลมของเขาเหมือนกันนะครับนี่คันนี้ก็ยังไม่จบครับเอ้าตกลงกลับพรุ่งนี้เหรอจะกลับไปเลือกตั้งทันเหรอผมไม่ทันนะพี่ไม่ทันเหรอไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะคิดว่าเราในอนาคตคงไม่ได้เป็นนายกแน่เราก็เลยไม่ต้องไปเลือกก็ได้ใช่ไหมครับผม แต่เขาบอกว่าถ้าไม่เสียสิทธิ์ก็ดีนะครับนะฮะเราจะได้มีโอกาสเป็นนายกในอนาคตได้นะครับเพราะว่าเผื่อเขาเลือกตั้งเขาจะใช้สิทธิ์โอ้โหไม่เจ้าดูตอนกลางคืนช่างงดงามนะครับโอ้โหแอบมุดใต้ท้องให้ดูหน่อยแล้วสุดยอดคันนี้มีโชค6ต้นครับแต่ยังไม่ได้ใส่อีก1ต้นนะครับดูครับเพราะว่าอีกต้นหนึ่งติดท่อนะครับโอ้โหจะหนึบไปไหนเนี่ยก็เท่าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างหย่อยก็ทำท่อให้เขาด้วยใช่ป่ะให้เขาไปทำร้านใช่ป่ะทำร้านจะดีกว่านะให้เขาดัดมีเครื่องดัดเครื่องอะไรไปทำร้านทำท่อก็ได้ร้านทำท่อจะได้เนียนๆก็มีช่องเชื่อมอะไรสวยๆโอ้โหสุดจัดเลยครับนี่ยังไม่ได้ใส่คอกนะฮะโอ้โหดูครับแนบ18มิลครับ 7,000 มาสุดอลังการเลยคันนี้นะฮะวางเผารอยที่อู่ช่างนบคลองใหญ่ครับกระทะกว้าง8นิ้วขอบ15ครับแจ่มครับคันนี้ฮะโอ้โหช่วงล่างเขาสุดยอดจริงๆแน่นอนครับดามกระบะล่างบนอย่างสวยงามแล้วเดี๋ยวก็รอตั้งเสาอีกครับนี่ฮะรอตั้งเสาด้านข้างเอาเป็นอันว่าคันนี้คงจะคืนนี้คงไม่เสร็จนะครับคลิปของผมก็น่าจะตัดรวมจบกันไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วก็คงไม่ได้ถ่ายตอนเช้าให้เพื่อนๆได้ดูก็ไม่มีอะไรแล้วครับนะฮะรายละเอียดก็เหลือแค่ตั้งเสานะครับเนี่ยเสาช่างหย่อยยังอยู่ตรงนี้นะครับคืนนี้ช่างหย่อยไม่ได้ตั้งเสาใช่ไหมตั้งวันนี้ป่ะตั้งวันนี้จบเลยถ้าตั้งวันนี้จบอ้าวแล้วพรุ่งนี้เหลืออะไรอ่ะเหลือกันชนเหรอวันนี้เสร็จหมดทุกอย่างกันชนตั้งเสาเสร็จหมดอ้าวแล้วทำไมไม่กลับบ้านล่ะเฮ้ยวิ่งได้โดนจับจะไปกลัวอะไรเราเขาเอารุ่มมารวยได้เราทำรถเพิ่งเสร็จเขาก็วิ่งกลับกันไปแดงทั้งนั้นแหละอื้อหือสีสันสวยมากอื้อหือดูดิเผาลอยหัวยาวน็อตใหญ่เผาลอยช่างนบดูสิขอบ15นะครับเนี่ยถ้าใส่คอกนี่จะเปี้ยลงมาอีกนิดนึงนะเนี่ยโหเหลือ4นิ้วเองนะถ้าใส่คอกเนี่ยผมว่าโหเดี๋ยวนี้ต้องใส่ย่อกันแบบนี้เลยครับดูนะฮะจัดทรงย่อแบบเตี้ยๆสวยๆทรงสวยมากครับแหนบเยอะ7แผ่นครับหนาตึบ4ตันถึง4ตันครึ่งสบายสบายมาเข้าท่าฮะมาเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าครับส่งด้านหน้าเขาก็จะแค่จะบอกว่ารถนี้เสมอกันเลยนะเนี่ย
พราะรถคันนี้ใช้แม็ก17นะฮะถ้าแม็ก18นี่หน้าเขาก็จะแบบซุ้มหน้านี่เขาจะออกแนวเต็มซุ้มนิดนึงถ้าแม็ก17นี่ก็จะช่วงเว้าก็จะเยอะนิดหน่อยนะฮะดูโดยรวมก็ทรงนี้ก็สวยนะครับเพราะแม็ก17เนี่ยเราใส่ยางหนาได้เวลาลูดลุยนี่ก็จะค่อนข้างที่จะมีโอกาสดีกว่ายางบางนะครับใหม่ป้ายแดงเลยโอ้โหออนิวครับ2020คันนี้สุดจัดเลยครับนี่นะฮะสายบรรทุกครับเสร็จจากนี้ไปก็จะได้วิ่งงานแล้วครับเห็นว่าลูกพี่โทรตามวิ่งงานแล้วเนี่ยรถยังไม่เสร็จเลยผมเป็น10สายแล้วพี่ลูกพี่โทรตามแล้วครับเมื่อไหร่รถจะเสร็จทีจะได้ไปวิ่งงานนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับที่นี่อู่ช่างใหญ่นะครับบายบายรักนะจุ๊บๆบายบายครับ